สวรรค์ทีวีป้าวันทีวีป้าวันทีวีสวัสดีครับแดนประสานทีวีตอนที่9แล้วครับวันนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่มีคนมาดูอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์แล้วก็ทุกการแชร์ด้วยนะครับวันนี้เป็นการฉลองตอนที่9ก็พร้อมกับไตเติ้ลใหม่ที่เปิดรายการไปตอนแรกนะครับแล้วก็ที่หลายคนเขารีเควสต์มาคือการประกอบชุดน้ำก็จัดให้ครับวันนี้บางคนอาจจะเห็นก่อนที่จะมาเป็นประวัติทีวีผมเคยอันบ็อกชุด ASPC Raza 750นะครับตัวเนี้ยไอตัวที่มันวางอยู่แถวเนี้ยนะครับก็กล่องมันก็ประมาณเนี้ยเคยอันบ็อกไปแล้วลิงก์ไปดูกันได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบให้ดูอุปกรณ์มันจะเยอะไปหน่อย เพราะว่ามันก็เป็นชุดน้ำครับมันก็ต้องการหลายอย่างอยู่เหมือนกันรวมทั้งกล้องกากผมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่ศูนย์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าอุปกรณ์เราต้องมีอะไรบ้างนะครับไปอย่างแรกเลยคือคอมพิวเตอร์เครื่องของท่านแหละครับเครื่องที่จะลงน้ำนั่นแหละครับก็เดี๋ยวอธิบายว่าต้องทำอะไรกับมันบ้างนะครับต่อมาก็เป็น power supply สักตัวนึงวัตต์ไม่ต้องเยอะมากแต่ขอให้ใช้ได้อยู่และใช้ได้ดีนะครับอันนี้ของผมเอาตัวเก่าของผมเป็น Seasonic400 วัตต์ก็ใช้ได้ครับต่อมาก็เป็นชุดน้ำเนี่ยครับตรงนี้ในถาดๆผมแยกไว้ให้ดูเล็กน้อยแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ครับแขควงครีมกรรไกรนะครับแล้วก็กระดาษเอาไว้เช็ดเวลาน้ำแตกนะครับแล้วก็อันนี้คือจริงๆมันมาคู่กันนะครับคือน้ำกันหรือว่าใครจะใช้แบบที่เขาผสมมาแล้วก็ได้แต่มันจะแพงหน่อยนะครับผมก็ใช้เลือกใช้น้ำกันกับสีผสมอาหารปิดทับไปแล้วนะครับวางไว้แถวนี้และทีนี้อันนี้ครับจริงๆใครจะใช้กลวยก็ได้นะครับแต่นี่ก็ DIY ครับขวดน้ำกับแม็กสักตัวสองตัวนะครับเป็นกล้วยเอาไว้เติมน้ำนะครับต่อไปนะครับมาดูกันว่าในชุดน้ำที่เราอันบ็อกออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับมันจะมีไม่กี่อันหรอกมีหลักๆนะครับคือวอเตอร์บล็อกนะครับตัวบล็อกนี่มันคืออันนี้เป็นทองแดงอันนี้ผมปิดไว้เฉยเป็นทองแดงครับหรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นที่ท่านซื้อมานะครับแต่ถ้าเป็นชุดคิดของไอ้ ANPC ก็จะเป็นทองแดงแล้วก็อันนี้ด้านขวาก็คืออุปกรณ์ยึดวอเตอร์บ็อกซ์นะครับเยอะๆดังนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นน็อตยึดหม้อน้ำนะครับมากับหม้อน้ำอันนี้น็อตยึดเมนบอร์ดใส่ไว้เฉยแล้วตรงนี้นะครับของถังพักและปั๊มอันนี้ครับเป็นตัวจัมป์สตาร์ทพาวเวอร์ซัพพลายรูๆหน่อยจริงๆมันก็คือ 20+4 พินนะครับแล้วก็มาเชื่อมสายสีเขียวกับสีดำแค่แล้วครับเหมือนเอาคลิปนี้กระดาษแย่สำหรับเทคนิคบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าไว้ไขนะครับแล้วก็น็อตต่างๆเหรียญ5บาทเอาไว้ปิดเอาไว้ไขปิดไอ้นี่ครับฝาสำหรับเติมน้ำนี่นะครับต่อมาก็หม้อน้ำครับนี่อันนี้เป็น2ตอนนะครับบางท่านอาจจะงงเอ้ยมันเรียกกันยังไง1ตอน2ตอน3ตอน4ตอนดูง่ายๆครับมีพัดลมหลายท่านจะรู้จักดีอยู่แล้วก็ได้ครับ2ตอนก็คือติดพัดลมได้2ตัวถึงไงนะครับเนี่ยคือ2ตอน1ตอนก็คือติดพัดลมได้ตัวเดียวประมาณนี้นะครับแค่นี้1ตอน3ตอน4ตอนก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปมันก็คือพัดลมแต่พัดลมไอ้2ตัวนี้มันไม่ได้มากับชุดนะครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นไต้ฝุ่นอะไรอ่ะชื่อทางการมันช่างมันเถอะนะครับแล้วนี้มันหลุดกล้องไปขยับนิดนึง
ถังพักนะครับเป็นของ ASPC มากับชุดเลยตัวถังพักก็จะมีปั๊มอยู่ข้างในเลยคือเราไม่ต้องซื้อปั๊มแยกไอ้ที่มันขึ้นฟ้าๆนี่มันอยู่ในห้องแอร์ครับเย็นอันนี้เป็นรูเติมน้ำครับแล้วเอาไอ้อันนี้ครับอันนี้มาปิดแบบนี้แล้วขันเวลาเสร็จแล้วนะครับด้านหลังก็มีรูน้ำแต่ผมจะอธิบายต่อไปสายยางครับจริงๆเข้ามาเป็นขดมาแต่นี่ผมตัดมาแล้วคือวัดระยะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟิตติ้งอันนี้เป็นแบบพื้นฐานสุดๆเขาเรียกว่าบาร์ฟนะครับโฟกัสหน่อยสิเออนะครับคอมมิชชั่นก็คือมันจะมีอยู่2แบบคือบาร์ฟกับคอมมิชชั่นนะครับหรือแบบอื่นมีแต่ผมไม่รู้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคอมมิชชั่นก็เสียบแล้วก็ไขแบบไขยึดเพิ่มอีกทีครับอธิบายไม่ถูกดูรูปไปดีกว่านะขึ้นดิเออแล้วก็พวกข้องอ45 90ก็งอโค้งไปในเคสอะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนเดิมดูรูปแต่อันสีฟ้านั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเขาใช้สำหรับพวกประปานะเนี่ยครับชุดน้ำมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่เยอะแยะอะไรมากมายแต่บางท่านอาจจะดูแล้วงงบางท่านนี่คงงงในน็อตเนี่ยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายแต่ละชิ้นว่าทำไงยังไงเพื่ออะไรนะครับมันเริ่มกันชิ้นแรกครับวอเตอร์บล็อกนะครับก็หน้าที่ของมันก็คือถ่ายเทความร้อนจาก CPU ไปน้ำครับไปสู่น้ำน้ำที่เราใช้อ่ะนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นเหลี่ยมๆกลมๆแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดของ HPC ไอตัวน้องรักษาเนี่ยหรือลาซ่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแล้วพื้นฐานของมันก็มีรูน้ำเข้าน้ำออกแล้วแต่รุ่นว่ามันอยู่ซ้ายขวาบนล่างยังไงแล้วก็รูยึดน็อตนะครับด้านล่างก็จะมีเนี่ยครับเป็นแผ่นทองแดงเอาไว้โปะกับ CPU เรานะครับส่วนใหญ่เขาจะขัดเงามาให้แล้วสมัยนี้ก็จะเห็นเงาๆนะครับส่วนนี้แผ่นๆที่ผมหยิบเอาไปเมื่อกี้นะครับคือแผ่นเพลทเอาไว้ยึดวอเตอร์บล็อกกับบอร์ดนะครับอันนี้เป็นของ AMD ของ Intel ขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นละนะเนี่ยสองด้านก็จะคล้ายๆกันนะครับวิธีใส่ไอตัวเพลทเข้ากับวอเตอร์บ็อกนะครับตอนสังเกตนะครับวางไปปุ๊บมันจะลงพอดีมันจะมีรูน็อตเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมี4รูรอบๆมันแล้วก็น็อตที่มันแถมมาให้ครับไขเข้าไปไขครบครับ4ตัวโดยถ้าเกิดน็อตมันไม่ใช่ปลายแฉกหรือปลายอะไรเขาจะแถมไอตัวที่ไขมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไขไปใจเย็นไม่ต้องรีบนี่ครับเสร็จแล้วยึดแล้วต่อมามาที่ถังพักกันนะครับถังพักก็จะมีหน้าของมันนะครับถ้าเป็นหน้าพวกปั๊มเบเขาเรียกว่าปั๊มเบคือปั๊มที่ใส่ช่องซีดีครับมันจะมีหน้ามันหน้ามันนะครับหน้ามันแล้วก็ตัวปั๊มแล้วก็ถังพักนะครับถังพักก็คืออีใสๆเนี่ยอะคริลิกนะครับปั๊มก็คือไอ้ดำๆข้างในนะครับนี่หน้าที่ของมันก็คือสูบน้ำเข้าไปนะครับสูบน้ำไปตามวอเตอร์บ็อกซ์หม้อน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็พักน้ำไว้นะครับก็นั่นแหละแล้วก็มันจะมีไอ้ที่ผมพูดไปตอนแรกคือไอ้ตัวปิดนี่นะครับแล้วปกติมันจะปิดลงมาอย่างนี้แล้วก็เอาเหรียญไขเอานะครับแต่ตอนนี้ไม่ใส่น้ำยังไม่ทำอะไรยังไม่ต้องปิดนะครับเรามาเตรียมมันก่อนว่าทำไงเอาหน้ามันใส่เข้าไปครับวางไปแล้วมันจะมีรูน็อตเนี่ยครับเหมือนเดิมครับเอาน็อตไขให้ครบโดยถ้าน็อตมันไม่ชื่อแฉกแล้วก็เอาที่ไขมันไขไปนี่ครับเสร็จแล้วเตรียมของมันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหม้อน้ำ
ลักการทำงานของมันก็คือเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนก็คือจากน้ำไปสู่อากาศนะครับน้ำก็เนี่ยรูน้ำเข้าน้ำออกจริงรูไหนก็ได้นะครับและไอตัวที่มันเห็นเป็นตารางตารางทีๆแบบเนี้ยเนี่ยครับที่ผมรูปอยู่เนี่ยชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่ารังผึ้ง ก็เป็นแบบเอาพัดลมมาเป่าน้ำมันก็วิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะครับพัดลมมันเป่ามันก็ระบายความร้อนออกไปสู่ลมอากาศนั่นแหละครับนะส่วนการเตรียมตอนนี้ยังไม่ต้องเตรียมอะไรครับแต่ผมบอกไว้เฉยว่าน็อตมันเนี่ยนะครับใช้ของมันดีกว่าอย่าไปเอาทะลึ่งเอาน็อตอะไรมาใช้มอมจะทะลุเอาคือไขลงไปเกินปุ๊บมันจะไปทิ่มไอ้ทางเดินน้ำมันอะและน้ำก็รั่วครับจบซ่อมก็ซ่อมได้นะแต่ไม่คุ้มส่วนการยึดก็เนี่ยครับใส่พัดลมมันจะแบบนี้แล้วตรงนี้คือยึดหม้อน้ำครับไขลงไปนั่นแหละต่อไปพัดลมครับรู้จักกันอยู่ดีเคยใช้กันอยู่แน่ทุกคนแต่อาจจะเป็นรูปร่างอื่นพัดลมคอมครับมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็เสียบไฟเข้าเมนบอร์ดหรือว่าอันนี้ที่ผมเอื้อมเข้ามานี่คือเอื้อมมากดโฟกัสนะครับ เสียบเข้าเมนบอร์ดหรือว่าเสียบเข้าปรับรอบพัดลมนะครับเนี่ยมันก็หมุนแค่แหละฟิตติ้งครับอันนี้แหละต้องเตรียมกับมันทุกชิ้นเลยตอนนี้นะครับฟิตติ้งเราแกะมาเรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้มีอยู่หลายๆตัวนะครับคราวนี้เราก็เอาวอเตอร์บ็อกซ์ถังพัดหม้อน้ำนะครับมาเห็นรูไหมครับมันจะมีรูที่วอเตอร์บ็อกซ์เราอินเอาแล้วก็เอาฟิตติ้งนะครับใส่ลงไปหมุนลงไปใช้มือหมุนพอนะครับไม่ต้องใช้ครีมหรือใช้อะไรต่อมาก็หม้อน้ำครับเนี่ยครับต่อมาก็คือถังพักแล้วก็ปั๊มด้วยนะครับนี่เนี่ยครับแค่นี้แล้วครับเตรียมหมดแล้วให้ดูชัดๆว่าใส่ยังไงอย่างสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะครับคือเคสของเราครับเคสเราก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างแรกก็คือเคสใครนะครับถ้าพาวเวอร์ซัพพลายอยู่ข้างล่างนะครับก็ควรจะเอามันออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้พาวเวอร์ซัพพลายอีกตัวหนึ่งแทนแล้วนะครับเอามันออกมาก่อนนะแล้วก็ฝาข้างฝาหน้าฝาบนนะครับเอามันออกให้หมดเปิดมันขึ้นไปครับฝาบนห้อยไว้ก็ได้ถ้าเกิดมันมีสายอะไรอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเอาออกมาเลยเอาออกมาจากเคสเลยครับก็คือการ์ดจออะไรก็ต้องออกมาหมดนะเพราะว่าเวลาเรายึดวอเตอร์บล็อกเนี่ยถึงจะมีรูไอเอาไว้เปลี่ยนซิงเปลี่ยนอะไรมันก็ไม่สะดวกเท่าเอาออกมาทำข้างนอกครับยิ่งมือใหม่ด้วยก็เอาออกมาดีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วครับนะต่อไปเราไปประกอบกันเลยครับเนี่ยครับขั้นแรกของการประกอบนะครับก็คือเอาวอเตอร์บล็อกนะครับนี่ตัวนี้ใส่ลงไปบน CPU เราครับหรือบนเมนบอร์ดนั่นแหละขั้นแรกนะครับแกะฮีทซิงค์แกะอะไรของเก่าออกก่อนนะครับสำหรับ AMD มันจะมีขายึดตรงนี้นะครับให้เราถอดออกก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็แบ็คเพดยกปุ๊บมันจะร่วงปุ๊บนี่สำหรับบล็อกราซ่านะครับเราไม่ต้องใช้บล็อกอื่นเขาก็จะมีมาให้นะครับขั้นต่อมาไอ้น็อตที่ว่ากันเยอะๆเนี่ยนะครับจัดเรียงให้มันเป็นชุดครับชุดหนึ่งจะมีน็อตสกรูตัวหนึ่งตัวยึดสปริงแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับหยิบๆไปมันอุปกรณ์มันจะพอดีครับเนี่ยนี่คือชุดหนึ่งเราก็ทำให้ได้4ชุดนะครับโอเคพอได้เลยไหมครับก็ตามคู่มือนะครับแต่อันนี้เป็นบล็อกราซ่าผมก็ทำตามคู่มือของราซ่า AMD นะครับนะผมวางไว้นี่ก่อนขั้นแรกนะครับให้เขาให้เอาแหวนรองกล้องดีอีกแล้วตลอดช่างมัน
ใส่ลงมาในน็อตนะครับนี่แบบนี้แล้วก็น็อตเสียบขึ้นมาทางรูนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เอาแหวนอีกอันหนึ่งนะครับใส่ไปแล้วทีนี้ก็เอาตัวนี้ครับหมุนลงไปครับเป็นหนทางที่ยาวไกลครับกว่ามันจะไปถึงข้างล่างพอหมุนเข้ามาแล้วปุ๊บแล้วก็เอาไขควงนะครับสปริงหล่นไขควงนะครับหยุดไว้แล้วก็หมุนจับน็อตอีกด้านไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ทำให้ครบ4ด้านนะครับก็คืออีก3ด้านที่เหลือนะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมันซะง่ายดีเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็เอาตัววอเตอร์บล็อกนะครับใส่ไปกับ CPU ลอกนี้ออกก่อนนะครับนะอย่าทะลึ่งไม่ลอกแล้วใส่ลงไปนะครับรับรองงานเข้าแน่นอนต่อมาแล้วก็เอาซิลิโคนนะครับตอนแรกผมก็ลืมพูดไปนะมันหล่นอยู่ใต้โต๊ะบีบไปที่ตัว CPU ครับเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยมากนะครับเอาให้พอดีซึ่งความพอดีก็ดูเอาจากวิดีโอนะและทีนี้เราก็ตัววอเตอร์บล็อกวางไปครับมันจะพอดีรูน็อตก็เลื่อนให้มันพอดีก่อนที่จะหย่อนมันลงไปให้มันไปจุ๊บกับ CPU อยู่ครั้งแรกครับครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับมันจะมีแหวนรองอยู่อีกชุดหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ใส่ไปนี่ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สปริงนะครับใส่ตามลงไปทีนี้เราก็เอาตัวล็อกนะครับมาไขลงไปไขอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับทีเดียวไขเป็นด้านเป็นกากบาทนะครับ1 2 3 4นะครับนี่ประมาณนี้เราก็ลองดูนะครับว่ามันแนบสนิทดีแล้วหรือยังนะครับถ้าดีแล้วก็แสดงว่าเสร็จแล้วแต่ถ้ามันยังแบบพอเรายังจับแล้วมันยังขยับได้อยู่ก็แสดงว่ายังไขไม่แน่นพอครับแต่ถ้าไขแน่นไประวังบอร์ดงอนะไปต่อไปนะครับแล้วก็บอร์ดอะใส่ลงไปในเคสแล้วก็มาดูกันต่อนี่นะครับเมื่อเอาเมนบอร์ดใส่ไปในเคสเรียบร้อยแล้วสายอะไรที่เราต่อก็ต่อไปเลยครับนะครับแต่ก็ใจเย็นด้วยนี่แหละครับแต่อย่างนึงนะครับคือการ์ดจอท่านยังไม่ต้องใส่นะครับ power supply ก็ยังไม่ต้องใส่คืนที่เดิมนะครับต่อมาเราก็มาทำการยึดหม้อน้ำกันครับนี่นะครับหม้อน้ำอย่างที่ผมพูดไปแล้วส่วนใหญ่นะครับมันจะยึดอยู่ข้างบนเคสนะครับหรือว่าข้างหลังสำหรับเคสเก่าๆบางตัวที่ติดหม้อน้ำสองตอนไม่ได้ตอนเดียวก็ยึดข้างหลังได้นะครับเนี่ยครับลองดูว่ามันจะมีพัดลมที่ติดพัดลม12เซนติดกัน2ตัวได้นะครับตรงนั้นเนี่ยใส่หม้อน้ำได้นะครับนี่แล้วก็ลองคาบดูนะครับว่าใส่ได้ไหมนี่ครับแบบนี้ได้พอเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาพัดลมเรามาก่อนนะครับเราคิดว่าพัดลมเราจะดูดเข้าหรือเป่าออกนะครับในที่ผมสาธิตนี้ผมก็เป็นเป่าออกขึ้นมาข้างบนนะครับก็หงายพัดลมขึ้นมาแล้วน็อตใส่เข้าไปครับใส่ไปตรงรูพัดลมทำให้ครบ2ตัวเลยนะครับนี่นะครับพอเราวางพัดลมได้แล้วตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็พัดลมออกไปสักตัวหนึ่งเพื่อให้มันง่ายนะครับแล้วเราก็มอน้ำเนี่ยครับดูว่ารูอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านชอบว่าให้มันอยู่ในเคสท่านยังไงครับสำหรับผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับคือรูน้ำเข้าน้ำออกหันไปทางหน้าเคสนะครับทีนี้แล้วก็ทาบครับดูรูน็อตนะครับให้มันตรงกับพัดลมตัวที่เรายังไม่วางลงไปครับแล้วขยับพัดลมตัวนี้ให้น็อตมันลงไปนะครับไขเลย
นี่ครับเสร็จแล้วการยึดหม้อน้ำของเราสำหรับปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นปั๊มเบก็ชื่อมันก็บอกอยู่ปั๊มเบคือใส่ช่องซีดีครับแล้วก็ใส่มันลงไปครับในช่องซีดีนี่นะครับอย่างนี้แล้วก็หันมาข้างๆครับมันมีน็อตมาครับก็ยึดไปเลื่อนให้ตรงก่อนนะครับซึ่งรูที่มันตรงมันอยู่ไหนไม่รู้ไอ้ยะระบบ toolless นะครับใช้ได้แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้คือให้ยึดน็อตไปด้วยนะครับกันมันสั่นนะอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มมันก็สั่นนะครับมันไม่ใช่ไดร์ DVD ครับที่สั่นเป็นช่วงๆเพราะปั๊มมันทำงานตลอดนะครับสำหรับฝาบนใครที่มันเกะกะก็เอาขึ้นไปก่อนเนี่ยครับแค่นี้ครับการใส่ถังพักและปั๊มต่อมานะครับ power supply ที่เรามาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีประโยชน์แล้วครับก็ขั้นแรกนะครับทำให้ power on มันก่อนครับโดยการเอาไอ้หัวนี่เสียบมันลงไปครับนี่นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์อันนี้คือ power on power supply เปิดเรียบร้อยแล้วและที่นี้นะครับเคสใครที่มี LEDหรือไฟส่องสว่างทั้งหลายอยู่ในเคสแล้วก็ให้ต่อแล้วเปิดใช้งานมันซะครับนะครับคราวนี้แหละมันก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วครับต่อมานะครับเป็นการเดินนะท่อน้ำนะครับท่อนี้ผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ตัดก็วัดก่อนนะครับก่อนที่จะวัดมาดูก่อนว่าอะไรมันควรเข้าอะไรเป็นหลักๆนะครับรูปมาตรฐานนะครับที่เขาแนะนำกันส่วนใหญ่ก็คือออกจากถังพักปั๊มนะครับออกจากปั๊มปุ๊บเข้าบล็อกออกจากบล็อกเข้าหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำข้างบนแล้วก็ออกจากหม้อน้ำเข้าถังพักเป็นรูปอย่างนี้ตัวบล็อกนะครับมี in out ดูดีด้วยนะครับก็อย่างแรกที่ผมบอกก็คือออกจากปั๊มมาเข้าบล็อกใช่ไหมครับสายผมตัดมาแล้วก็ต่อเลยครับเป็นบล็อกผมแนะนำอย่างหนึ่งคือถ้าใครไม่ชัวร์นะครับหาเคเบิลไทยมารัดไว้หลังจากการต่อเสร็จนะครับนี่ครับเสียบลงไปอันนี้ก็เสียบที่ปั๊มไม่มีอะไรยากครับแล้วก็ออกจากบล็อกมาเข้าหม้อน้ำนี่นะครับหม้อน้ำอยู่ข้างบนก็เสียบแล้วก็ไปเข้าปั๊มเอ้ยไปเข้าบล็อกนะครับหมื่นละนี่แบบนี้แล้วก็เส้นท้ายจากหม้อน้ำไปเข้าถังพักนะครับก็พยายามมันเข้าไปเคสผมมันเล็กด้วยนี่นะครับนี่ก็เช็คดูให้แน่ใจว่าต่อแน่นดีหรือยังนะครับทุกอย่างถ้าแน่ใจว่าแน่นดีแล้วนะครับตอนนี้ก็หยิบน้ำกัดมาได้เลยครับคำเตือนอย่างนึงนะครับก่อนที่เราจะเติมน้ำกัดลงสู่ระบบแล้วก็คอยดูว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่เราควรจะป้องกันสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าวอเตอร์บล็อกนะครับหรือว่าอุปกรณ์น้ำทุกอย่างอย่างเช่นโฮมตอนนี้มีสายโมดูล่าของ power supply อยู่ก็หาถุงมาสักถุงนึงนะครับแล้วก็ห่อมันไว้ห่อมันไว้ก่อนเพราะว่าเวลาน้ำลงมามันก็ลงไปที่พื้นเคสเราเช็ดได้แต่หัวพวกนี้น้ำมันจะคาอยู่ครับนะต่อไปนาทีรู้ระทึกหันมาทางหน้าเคสของเรานะครับน้ำกันผมบอกให้หยิบมาแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็หยิบกลวยมาครับอันนี้ DIY นะครับขั้นแรกนั่นแหละครับเริ่มละเอากลวยใส่ครับแล้วก็ระวังด้วยนะครับไอ้พวกไดร์ DVD ปรับรอบอะไรทั้งหลายอ่ะนะครับถ้าน้ำกันเข้าก็มันก็ช็อตได้เป็นเบาอากาศนะครับ
เติมมันลงไปนะครับตรงนี้ก็เติมให้พอดีนะครับอะไรที่มันหกก็เช็ดนะอย่าให้ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าเปิดเครื่องมาเดี๋ยวงานเข้าครับเติมให้มันพอดีอย่าเพิ่งให้มันล้นมานะครับคราวนี้แหละรุ่นระทึกของเราครับใส่ไฟปั๊มมาครับนะครับแล้วก็ใส่ไฟจากพาวเวอร์ซัพพลายมาครับเสียบมันเลยครับมันจะดูดน้ำของเราไปครับพอได้ยินเสียงว่าน้ำเริ่มแห้งปุ๊บถอดออกแล้วก็เติมน้ำต่อไปครับแล้วนี่นะครับพอเติมน้ำเสร็จแล้วก็เสียบมันอีกรอบครับมันก็จะดูดเข้าไปอีกแล้วก็เติมมันเข้าไปอีกจนกว่ามันจะไม่ดูดเข้าไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ในอุปกรณ์พวกหม้อน้ำพวกอะไรมันยังไม่มีน้ำอยู่ครับมันก็ว่างปั๊มมันก็ดันน้ำเข้าไปแทนที่อากาศครับคราวนี้แหละครับก็คอยมันนะครับระหว่างนี้เราก็เช็ดด้วยนี่นะครับเรามาดูที่หลังเคสกันบ้างนะครับถ้าเกิดน้ำรั่วปุ๊บมันจะมีอะไรหยดลงมาครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูมันยังไม่มีเห็นท่อด้านหลังไหมครับมีอะไรวิ่งวิ่งแวบแวบนั่นนะครับฟองอากาศครับมันมาจากหม้อน้ำน้ำมันก็ไล่อากาศออกมาเรื่อยๆครับถ้าอยากให้ฟองอากาศหมดแล้วก็แต่กูนาใจเย็นด้วยนะครับเพราะว่าฝาเบรคด้านหน้าท่านยังไม่ได้ปิดถ้าเกิดเอียงมันมากๆหรือขยับมันมากน้ำมันกระฉอกออกมางานเข้าอีกนะครับกลับมันทุกท่าครับทุกท่าที่มีนั่นแหละครับสักพักหนึ่งอีกสักพักค่อยมาเขย่าแล้วคราวนี้ดูนะครับน้ำมันจะลดไปนิดนึงปึ๊บเห็นไหมครับตอนแรกผมเติมเท่านี้ไว้เลยเห็นไหมครับมันลดไปแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเข้าไปอยู่ในหม้อน้ำแล้วคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับเติมมันเข้าไปอีกแล้วก็เช็ดครับนี่คราวนี้นะครับเราก็ปิดฝาตัวถังพักนี้ไว้ก่อนปิดไว้ครับมือหมุนเฉยๆไม่ต้องปิดแน่นนะครับแล้วเครื่องเราก็ปล่อยอย่างนี้ให้มันเดินระบบทิ้งไว้กับ power supply ตัวนี้นะครับนี่ต่อไว้ LED ท่านจะปิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำไว้ตอนคืนช้ามาค่อยมาดูแต่ถ้าเกิดน้ำมันรั่วมานองเต็มโต๊ะคอมอันนั้นก็ต้องตรวจสอบอย่างหนักแล้วครับเดี๋ยวก็ผ่านไปคืนนึงเดี๋ยวเช้าผมจะมาให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับคืนนึงผ่านไปแล้วครับเช้ามาเราก็จะมาตรวจรอยรั่วครับว่ามันมีตรงไหนรั่วหรือเปล่าก่อนที่จะตรวจก็เดี๋ยวผมขอเสียบ LED นิดนึงนะครับก็มาดูกันรอยรั่วถ้ามันมีนะครับก็เอามือจับๆดูมันมีชื้นๆเปียกๆไหมนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่รั่วแต่อย่าเพิ่งแน่ใจนะครับดูที่พื้นเขตว่ามันมีรอยน้ำหยดหรือรอยอะไรหรือเปล่านะครับนี้ไม่มีก็แสดงว่าไม่รั่วก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วระบบเราฟองอากาศก็หายไปแล้วนะครับไม่มีละไม่มีวิ่งวิ่งละต่อมาใครที่อยากเติมสีนะครับก็เติมมันตอนนี้แหละครับแล้วก็ดูระดับน้ำด้วยนะครับว่าน้ำมันลดไปเยอะไหมเติมเสร็จแล้วจริงๆมันสีเขียวนะครับแต่ดูในกล้องมันกลายเป็นสีดำซะงั้นเดี๋ยวผมมาให้ไปดูข้างๆเคสนี่น้ำเขียวตอนนี้ดูระดับน้ำนะครับถ้าน้ำมันไม่ลดไปแล้วก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้ามันลดไปเยอะก็เติมไปหน่อยนึงนะครับอันนี้เราก็เช็ดตรงรูเติมนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนี่มาพร้อมกับเหรียญ5นะครับเกือบจะเสร็จแล้วต่อมาแล้วก็
ต่อสายไฟปั๊มกับ LED อะไรเรากลับเข้ากับ power supply ตัวหลักเราครับตัวนี้เรา power supply ตัวที่เรามากับเราก็ไม่ใช้แล้วปิดเคสกลับเหมือนเดิมครับไปเสร็จไปแล้วครับสำหรับการประกอบชุดน้ำหรือ water cooling นะครับก็นี่มีแค่นี้แหละครับตอนนี้ครับสั้นๆง่ายๆสำหรับประวันทีวีนะครับตอนต่อไปนะครับจะหาอะไรมาให้รับชมกันก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ประวันทีวีก็สวัสดีครับ